โอ้โอเล่นเพลงโคราชนี่ก็ยังว่ารองประวัติอาจารย์สิงห์ทองดอกนาพี่น้องนางเอ๋ยธรรมวโรเป็นพระอรหันต์นี้ประเภทสุขวิปัสนาสโกสุขจากการเจริญวิปัสสนาไม่มีใครมาว่าร้ายนั่งวิปัสสนาบ่อยบ่อยกิเลสก็คอยเหือดแห่งเหมือนแดดลมร้อนแรงน้ำในห้วยก็เหือดทายห้วยก็เหือดทายโมหันตัณหานี่ก็เลยเหือดทักเหือทานะทั้งตัณหาก็คอยห่างพี่น้องเอ๋ยโมหังก็คอยหายมันแผ่นหนังที่ขางไฟก็คอยแห่งคอยหดนะกิเลสเกิดมาแต่ท้องแม่ก็พ่ายแพ้สิงทองหมดถนอมเม็ดไว้เนื้อแม่หม่อมแนวฝักทองมันยกหลักฐานประวัติของท่านอาจารย์สิงห์ทองปฏิบัติธรรมนะไปตามทํานองนะอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรเป็นศิษย์คนต้นนะที่ติดตามตัวหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีความสุขกวิปัสสโกยึดถือคุณโนวิปัสสนามิได้ทรงคุณธรรมวิเศษไม่ต้องสำเร็จอภิญญาไม่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ทาอรหันต์ธรรมดาไม่ต้องโด่งดังดูโควัดขอปฏิบัติท่านเคร่งครัดอยู่ทุกครั้งนิสัยเด็ดเดียวเอาจริงเอาจังเพราะมุ่งหวังพระนิพพานทำบ่อยๆนี่ก็คอยสำเร็จกองกิเลสนี่ก็คอยแหลกลานจึงเหือดแห่งเหมือนเนื้อหันตาแดดนานๆนี่ก็แห่งแน่นอนอาจารย์จวนอาจารย์วันเป็นเพื่อนตายกันมาก่อนเที่ยวทุดงเอาโป่งป่าดอนเป็นที่หลับนอนวิปัสสนาแม่อบมาทินยะโสธรพี่ดอนมารดาให้กำเนิดมาที่กำเนิดนี้อายุครบบวชนี้ก็ได้เข้าโบสถ์ทำตามกำหนดของประเพณีวัดป่าสำราญอาจารย์ก็มีผู้ทำพิธีบวชให้ท่านสิงห์ทองพระอุปัชฌาย์คือมหาดุสิตเป็นบรรพชิตก็ได้ทำตามช่องอำนาจจะเริ่นจะรับจะรองบวชอยู่ในกองแบบมหานิกายมาจำพรรษาวัดป่าสีฐานก็บังเกิดความฝันเป็นนิมิตความหมายฝันเห็นสัตว์สามอย่างเหมือนดังนิยายท่านฝันว่าได้ขี่ลังยางเดินมาขาวทั้งตัววัวอุสุ
พระราชาเผือกพุทธภาคีอย่างเพลิดเพลินพอนั่งหลังได้สัตว์ก็พาดุมเดินขี่อย่างเพลิดเพลินท่านได้ยินเสียงเพลงเสียงดังมาทางศาลาวัดมันเสียงระนาดที่ดังเหน่งเหน่งคลายแห่ผาป่ามาด้วยเสียงเพลงขี่ช้างนั่งเล็งมาจนถึงศาลาแต่ดอกไม้ไหลมาไหลมาไหลหมุนเวียนรอบกระขอบศาลารู้สึกตื่นมาความหมายต้องมีความมั่นใจว่าต้องได้บรรลุนี่ต้องได้เป็นผู้รู้พระคำพีสัตสามเวชนิดนิริตเขามีมาให้เราขี่อันนี้สำคัญได้บวชมานี่พรรษาที่ห้ามาจำพรรษาบ้านนาหัวช้างเพื่ออยากศึกษากับพระอาจารย์ด้านกรรมมาทานได้ถูกวิธีชื่อว่าวัดป่าเนาดมสมพรกราบหลวงปู่อ่อนยานะสิรินาเป็นศิษย์หลวงปู่มาอยู่หนึ่งปีท่านสอนวิธีภาวนาพุทโธพรรษาที่หกนมโคกมานาวอยู่กับปู่ลุยจันทะสโรเกิดความลำบากมาหมากอักโคบริกรรมพุทโธเจ็บปวดทุกทีต่อสู้หลายครั้งทนหนังหลายหนเจ็บปวดเหลือทนกังวลเหลือที่จำคำหลวงตามหาบัวดีเยกขันดูทีดูสินดูธรรมจารณาอย่าได้ลุกหนีว่าทำไมมันยังปวดลองตรวจดูทีแยกขันดูสิมันจะเศร้าหรือไม่เศร้าเลยตั้งสัจจะขึ้นมาในใจข้าขอสู่ตายไม่ไปนี้เปล่ายอมทนลำบากทั้งนักทั้งเบาจะไม่ลุกหนีเอาสู่กระทุกนี้เองความทุกข์แท้แท้มันจะแค่ไหนว่าเอาให้มึงทุกมาทุกเมาะทุกเม่งไม่ยอมลุกเด็ดขาดกายขาดจะละเลงกี่ลองสู่มันเองกูจี้กลัวมันไอจิตเกิดรวมตัวอย่างมีสติเกิดสมาธิทุกนี้เลยหายทำให้อาจารย์มีกรรมลังใจภาคเพียรอย่างใหญ่ชัยยะชัยโยเนมออกพรรษาก็มาส่องดาวพบหลวงปู่ขาวอนาลโยการพาวนาก้าวนาอัคโควังเพียงร่มโพแห่งพระนิพพานเลยจำพรรษาวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรตนสมัยนั้นกับหลวงตามหาบัวเบ่งบานเพราะท่านอาจารย์ได้ไว้วางใจสังขารอาจารย์วันไหนดำเนินงานศพให้จบเมื่อตายอาจารย์สั่งไว้โดยไม่ระแวงมอบหมายนะ
ท่านจัดงานให้ถั่วศพหลวงปู่บัววัดป่าน้องแสงอาจารย์สั่งไว้จึงได้ชี้แจงเหมือนบอกลายแทงให้อาจารย์สิงห์ทองเมื่อครั้งสุดท้ายบั้นปลายสุดเถวอยู่วัดป่าแก้วชุมพลป่าป้องสุดท้ายของท่านอาจารย์สิงห์ทองต้องทิ้งธาตุทองและสังขารธาตุกายสองห้าสองสามเมื่อยามเมษาที่บนเวหาสร้างความเสียหายเครื่องบินมาตกให้ท่านมาตายนี้เหตุนี้ภัยเข้าสู่นี่ผ่านห้าสิบห้าปีสิริอายุนี่ผ่านพร้อมโมสิทธิ์อาจารย์มันมีอาจารย์จวนท่านอาจารย์วันและพร้อมก็ท่านอาจารย์บุญมาช่างน่าเสียดายกับพระทั่วดงท่านบวชเป็นทรงสามสิบห้าพรรษานะประวัติของท่านที่พันรนาด้วยแรงศรัทธาอาจารย์สิงห์ทองพิจารณาอย่าได้ลุกหนีว่าทำไมมันยังปวดลองตรวจดูที่แยกขันดูสิมันจะเศร้าหรือไม่เศร้าเลยตั้งสัจจะเห็นมาในใจข้าขอสู่ตายไม่ไปหนีเปล่ายอมทนลำบากทั้งนักทั้งเบาจะไม่ลุกหนีเอาสู่กระทกนี่เองความทุกข์แท้ๆมันจะเคในว่าเอาให้มึงทุกมาทุกหมอทุกเม้งไม่ยอมลุกเด็ดขาดกายธาตุจะละเลงที่สู่มันเองกูจิกลัวมันไอจิตเกิดรวมตัวยังมีสติเกิดสมาธิทุกนี้เลยหายทำให้อาจารย์มีกำลังใจภาคเพียรอย่างใหญ่ชัยยะชัยโย55ปีสิริอายุนิพพานพร้อมโมสิทธิ์อาจารย์มันมีอาจารย์จวนท่านอาจารย์วันและพร้อมก็ท่านนี่อาจารย์บุญมาช่างน่าเสียดายกับพระผู้ดงท่านบวชเป็นทรง35พรรษาประวัติของท่านที่พันรนาด้วยแรงศรัทธาอาจารย์สิงห์ทอง